ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยแล้วก็น้องอาร์มนั่นเองค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารความบันเทิงนะคะจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3แน่นอนโอ้วันนี้บอกเลยว่าช่วงที่2ของเราได้เต้นตามพร้อมกันแน่นอนนี่ๆนี่2ละ2ละนี่ใครที่เป็นสาวกทีป๊อปรู้เลยนะว่าวงรู้เลยรู้เลยรู้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสนุกสนานกันในเบรกที่2นะครับเรามาติดตามข่าวสารกันในช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเชื่อว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวพี่จอยจะต้องได้ยินเสียงแบบโอ้ยเริ่มมีเสียงก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บเวลาจะลุกจะนั่งจะเดินจะยืนหรือแม้แต่จะนอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อของคนเราเวลามันใช้ไปนานๆมันก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาพี่จอยวันนี้เราเลยจะพาไปรู้จักกับนวัตกรรมอีก1ชิ้นนะครับที่เป็นชุดที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อพี่จอยช่วยสร้างแรงของมวลกล้ามเนื้อให้มากขึ้นเหมาะมากๆกับผู้สูงอายุนะครับผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานมาฝากไปติดตามพร้อมกันกับคุณธีรพัฒน์จันทรัตน์ครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park สวทช.เป็นหน่วยงานที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้จำนวนมากโดยเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาให้นวัตกรรมของไทยก้าวหน้าไปสู่ระดับนานาชาติงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของที่นี่เพื่อหวังให้คนไทยมีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งสิ่งที่ตามมาเมื่อเราอายุเยอะขึ้นก็คืออวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงและที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ครับก็คือชุด Lachelle Motion Acid Body Suit เป็นหนึ่งในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของที่นี่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับดร.สราวุธเลิศพลังสันติหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีบอกว่าการทำงานของชุดเลเชลนี้จะเสมือนกับการช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับร่างกายทดแทนกล้ามเนื้อเดิมที่เสื่อมสมรรถภาพไปตามกาลเวลาที่มาและความเป็นมาของชุดเอ็กโซสูตนะครับที่ชื่อว่าเรเชลรุ่นแอคทีฟตัวนี้นะครับก็เริ่มจากปัญหาของสังคมไทยนะครับที่มีผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมถอยของสภาพร่างกายไปตามวัยนะครับก็คือมีการลดถอยของจำนวนกล้ามเนื้อแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการเคลื่อนไหวต่างๆแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ก็ตามก็เป็นที่มาของการออกแบบตัวชุดตัวนี้ครับให้มีการเสริมแรงของการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีอยู่เดิมเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติให้สามารถเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้การทำงานของลมปั๊มลมนะครับเข้ามาทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเอวและหลังเนี่ยมีความกระชับสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจผมยกตัวอย่างเช่นการลุกขึ้นยืนจากท่านั่งการยกของการขึ้นบันไดนะครับเดินต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งนั้นไม่มีการกดทับของตัวชุดกับอวัยวะในร่างกายเวอร์ชันต่อไปเนี่ยก็จะมีการลดชิ้นส่วนต่างๆให้สามารถเป็นชุดที่สามารถใส่ได้ทั้งวันทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องใช้แรงว่าติดขัดอะไรไหมมีการพูดคุยกับผู้ผลิตในประเทศอยู่มองว่าจะมีการขยายผลได้ต่อไปน่าจะสักต้นปีหน้าเป็นต้นประสิทธิภาพของชุดเลเชลนี้นอกจากการช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อซับแรงกระแทกจากการหกล้มแล้วยังช่วยกระชับรูปร่างอีกด้วยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนารูปแบบดีไซน์ให้ทันสมัยน้ำหนักเบาทำให้ไม่ได้เหมาะกับแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่นักกีฬารวมไปถึงคนที่ต้องการดูแลตัวเองก็สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงานจริงๆชุดนี้น่าสนใจมากพี่จอยนะฮะเดี๋ยวเชื่อว่าไม่เกินต้นปีหน้านะครับประมาณนะครับโดยประมาณชุดนี้ก็จะได้นำออกมาให้เราได้ลองใช้กันนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับท่านจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของลูกหลานอันนี้คือจุดประสงค์เลยที่แบบเขาสร้างชุดนี้ขึ้นมายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันเราใช้งานเขาเยอะก็ต้องดูแลเขาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแลเขาให้ดีด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาออกกำลังกายกันนะคะแต่ว่าเราจะชวนมาออกกำลังกายเฉยๆมันก็ดูแบบธรรมดานะเหมือนแบบไปออกกำลังกายกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากไปไม่มีแรงจูงใจถูกต้องนะคะกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยมีไอเดียค่ะชวนคุณมาออกกำลังกายแล้วก็สะสมแต้มสุขภาพกันค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนี่คือชื่อโครงการที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับก้าวท้าใจจัดต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วค่ะ
เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการเชิญชวนคนไทยนะคะออกมาสะสมแต้มสุขภาพด้วยการออกกำลังกายจะทำได้อย่างไรนะคะก็ทำได้ทั้งการเดินวิ่งปั่นหรือว่าเล่นกีฬาอะไรก็ได้จะเล่นคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะสะสมเป็นแบบทีมก็ได้ทำได้เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆสะสมจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญได้ในแต่ละครั้งที่ออกกำลังกายแล้วเอาไปแลกแต้มสุขภาพกันค่ะโดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มก้าวท้าใจด้วยการแอดไลน์ค่ะ @thnvr นะคะ @thnvr ซึ่งการออกกำลังกายแต่ละประเภทเนี่ยก็จะได้แต้มสะสมไม่เท่ากันเปิดให้เริ่มสะสมแต้มสุขภาพกันได้จนถึงวันที่29ตุลาคมสิ้นปีนี้เลยนะคะพอครบกำหนดแล้วใครที่มีแต้มสูงสุดเนี่ยก็จะได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยโดยมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะวันที่29ตุลาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสะสมแต้มสุขภาพจะมีการจัดงานวิ่งอีกด้วยโดยจะจัดขึ้นตามเขตสุขภาพในแต่ละจังหวัดเลยพร้อมกันทั่วประเทศเลยละค่ะพี่จอยเหมาะมากๆต้องลองนะคือใครดูสตอรี่ IG สตอรี่พี่จอยก็คือแบบว่าออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็โชว์แคลอรี่ตลอดอันนี้พี่เอามาสะสมแต้มพี่มีสิทธิ์ได้รางวัลนะ129ฉันอาจจะไปรับโล่รางวัลเป็น1ใน5เป็น1ใน5ได้เลยนะเดี๋ยวรอดูว่าวันนั้นจะมีชื่อของคุณจอยชวนิชาไปรับรางวัลหรือเปล่าใช่ค่ะรอติดตามคุณผู้ชมครับและเมื่อเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็มีพลังกายพลังใจในการที่จะออกไปทำสิ่งดีๆให้กับทั้งตัวเองให้กับครอบครัวนะครับรวมถึงชุมชนและสังคมด้วยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมเป็นอาสาสมัครนะครับในโครงการที่มีชื่อว่า Youth SDG 2023นะครับเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยลดและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยครับปีนี้โครงการ Youth SDG 2023นะครับร่วมกับ UNDP Thailand ครับเขาอยากพาทุกคนเนี่ยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมนะครับเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับเขาจะเปิดรับอาสาสมัครนะครับที่มีอายุระหว่าง18ถึง28ปีที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs นั่นเองนะครับและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขจัดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยของเราให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับรวมถึงบุคคลที่มีอัตลักษณ์ที่หลากหลายด้วยนะครับเพราะว่าความเหลื่อมล้ำนี้บางทีไม่ได้อยู่ที่ฐานะอย่างเดียวพี่จอยอยู่ที่ความบกพร่องของร่างกายด้วยนะครับหรือกลุ่ม LGBTQIAN+ จะเห็นว่าความหลากหลายทางเพศคือมันมีหลากหลายมากจริงๆนะครับรวมไปถึงหรือแม้แต่บุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของศาสนาชาติพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันเป็นอาสาสมัครส่วนหนึ่งในโครงการนี้ได้นะครับเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็คือเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับดังนั้นใครที่อยากเข้ามาร่วมทำงานนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองเคยประสบพบเจอกับปัญหาของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทยปัญหาของความเหลื่อมล้ำและอยากเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาก็สมัครกับโครงการนี้ได้นะครับส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะครับว่าเราจะกลับมาสนุกสนานกับอีกหนึ่งวงทีป๊อปที่กำลังมาแรงมากๆในยุคนี้มีเพลงหนึ่งที่ดังมากๆในยุค Y2K มองนานๆเขาหยิบเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ยอดวิว8ล้านใน1เดือนวงฟลิปรอเราอยู่แล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับวงฟลิปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องให้น้องๆเขาแนะนำตัวก่อนได้ค่ะว่าเขามีท่าแต่ละคนด้วยอ่ะเริ่มเลย1 2 3สวัสดีครับพวกเราวงฟลิปครับผมเฮ้ยฟลิปได้อยู่นะน่ารักมากจริงจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเห็นทีป๊อปบอยแบนด์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวงที่จะเป็นทรีโอแบบ3คนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็แถมวงนี้ยังเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย1ด้วยถูกเป็นมายังไงถึงได้มารวมตัวกันเป็นทริปแบบนี้ค่ะก็เหมือนตอนแรกก็ผมไปแข่งรายการ Survival อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เหมือนทางค่ายก็สนใจก็เลยทักผมมาทีนี้ก็เหมือนผมก็ได้เข้ามาคุยแล้วก็ได้เหมือนเป็นเมมเบอร์คนแรกของวงแต่ว่าเหมือนก็ได้มาเปิดตัวก่อนว่าอยู่ในค่ายนัวนะอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่ได้สปอยว่าจะมีวงหรือว่าจะเป็นเดียวหรืออะไรอย่างงี้ก็แบบให้แฟนคลับติดตามอะไรจนแบบได้เป็นอีก2คนมาก็ลองซึ่งจากคาแรคเตอร์เขาน่าจะยากนะกับการที่หาคนมาอยู่กับเขาอะเอาจริงหมีผัวแล้วน้องเบลมาได้ไงอะฮะอ๋อก็คือเหมือนกับว่าหนูเป็นคนที่ชอบเต้นแบบว่าลง IG ลง TikTok อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนที่ค่ายเขาเห็นเขาก็เลยเรียกมาแบบลองออดิชั่นดูมั้ยหนูก็เลยแบบเอ้ยมีหมีผัวอยู่แล้วก็น่าสนใจอ่ะแล้วก็แบบสนใจแล้วก็ต้องไปเต้นสู้นิดนึงเอาสายแฟร์อย่างน้องเมจิบ้าง
ยังไงเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกนี้ได้ยังไงฮะของหนูคือเหมือนพี่ทีมงานค่ะเป็นเพื่อนกับคุณครูสอนร้องเพลงของหนูค่ะแล้วคุณครูก็จะโพสต์แบบเวลาหนูร้องเพลงเต้นอะไรในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็เลยแบบทักหนูมาว่าแบบสนใจมาลองออดิชั่นไหมอะไรแบบนั้นหนูก็คิดว่าเออก็ไม่เสียอะไรก็ลองก็ได้โอ้ยพลังเขาเยอะเลยอ่ะลองก็ได้ทำไมฉันต้องพูดอย่างนี้บ้างเลยชอบสลิดชอบสลิดวงนี้ค่ะจริงแล้วพอมารวมกัน3คนด้วยเคมีที่มันแบบเฮ้ยไม่รู้จักกันมาก่อนการทำงานตอนแรกมันเป็นยังไงเอาส่วนตัวผมเป็นคนที่มีเพื่อนผู้หญิงอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่มีความเก่งด้วยความที่เรายังไม่ได้แบบคุยกันยังไม่เคยทำงานด้วยกันก็เลยอาจจะมีเก่งๆบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความสองคนนี้เขาแบบเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนเอนเนอร์จี้เยอะแล้วก็แบบไม่ได้เป็นคนที่แบบถือตัวอะไรขนาดนั้นแบบวางแบบเขาวางตัวแบบไม่ให้เราเก่งอะไรขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วความเราเป็นผู้ชายคนเดียวเขาก็คงแบบไม่อยากให้ผมเหงาเมื่อไงก็พยายามเอนเตอร์เทนเราใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่บอกเพลงที่โด่งดังที่ทำให้ทุกคนรู้จักฟลิปก็คือมองนานๆที่เอามา cover ใหม่ของเพลงของพี่วิตามินเอนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้าเพลงนี้จริงๆแล้วมีเพลงปล่อยมาก่อนหน้านี้อีกแล้วเพลงแรกมีชื่อว่าสอยให้พูดถึงเพลงนั้นหน่อยนะคะเพลงนี้ได้อัตตามาแต่งให้ด้วยใช่ค่ะคือเพลงสอยของเรานี่เป็นเหมือนฟิลแบบอยากจะสอยคนรักของเราลงมาแบบเขาสูงเกินเอื้อมแล้วเราอยากจะสอยเขาลงมา อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็เพิ่มกิมมิคโดยการใช้คำว่าสอยพี่น้องฟังสอยของภาคอีสานค่ะเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วแบบเพลงนี้ของเราก็จะเป็นฟิลแบบอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ใช่ค่ะประมาณนี้ก็คือทุกเพลงต้องเต้นหมดแต่มันเป็นความมันคนละสไตล์กับที่เราcover มองนานๆใช่ไหมคือวงทริโอมันมีแหละในไทยครับแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะมีจุดยืนของวงเราเหมือนกันเราอยากจะมีเรียกว่าเป็นจุดเด่นใช่ความยูนิคที่ไม่เหมือนกับวงอื่นก็คือด้วยความที่เราก็เป็นหญิง2ชาย1แล้วมันก็มีความยูนิคอยู่นิดๆแล้วอะไรพอเป็นแดนซ์กรุ๊ปเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้แนวเพลงหรือว่าสไตล์เราแตกต่างกับวงอื่นๆเลยก็เลยทำมาเป็นเหมือนย้อนกลับไปแบบ Y2K หน่อยๆนะมันก็มาตึกนี้พอดีเลยใช่ครับซึ่งเพลงนั้นก็ดังแล้วนะดังแล้วทุกคนก็เริ่มเข้ามาติดตามมาสนใจแล้ววงฟลิปคือใครนะฮะแล้วก็ดังยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเอาเพลงมองนานๆของแบบโอ้โหศิลปินระดับตำนานเลยพี่วิตามินเอมาคัฟเวอร์มาทำใหม่ในเวอร์ชั่นของพวกเราเองถามถึงที่มาที่ไปก่อนทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาคัฟเวอร์แล้วก็คิดไหมว่ามันจะโหดังเป็นกระแสขนาดนี้จริงๆก็คือเหมือนกับตอนที่เราปล่อยเพลงสอยออกไปใช่ไหมคะคนก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยวงนี้มันดูแบบ Y2K สุดๆไปเลยเราก็เลยแบบเอ้ยงั้นเราลองมาคัฟเวอร์เพลงเก่ากันดูดีกว่าซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะแบบแมสไม่ได้คิดว่าจะแบบใส่ TikTok แล้วอุ๊ยเพลงเรานี่ปรากฏว่าถ่าย TikTok ไปเจอแต่คนเต้นเพลงเราเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่มันก็เลยจะแบบเอ้ยมีชินนิดหน่อยแต่ว่าแฮปปี้นะเขาบอกว่าดังถล่มทลายขนาดนี้เจ้าของเพลงได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาไหมคะด้วยความที่พี่วิตามินเอเขาเป็นเหมือนรุ่นพี่สายแดนซ์ด้วยในยุคนั้นอะไรก็เลยแบบขอเพลงมาเอ้ยขอเพลงมาทำได้ไหมตอนแรกพี่เขาก็เหมือนมีแพลนเขาอยากจะทำเหมือนกันมองนานๆเขาจะกลับมารีเมคใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เลยเหมือนแบบลังเลอยู่ว่าเอ้ยจะให้น้องมันไปทำดีไหมอะไรอย่างงี้ทั้งค่ายก็เลยส่งโปรไฟล์พวกเราไปแบบแล้วก็ส่งเพลงสอยไปด้วยส่งแบบเต้นส่งนู่นส่งนี่ไปเขาก็เลยแบบก็ลองดูว่าน้องก็พอมีแบบพอมีของอยู่อะไรก็เลยฝากน้องๆทำใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้ครับเพราะจากที่พี่เขาจะทำเองอยู่แล้วกลายเป็นว่าพี่เขาให้เราเลยใช่ไม่ต้องทำแล้วเอาไปเลยใจฟูเนาะใจฟูเลยฮะแบบนี้เนาะแบบเวลาพี่วิตามิน A ไปออกงานก็เอาเวอร์เราไปเปิดด้วยใช่พี่เขามาบอกว่าเอาเวอร์เราไปเต้นได้ด้วยพี่วิตามินเต้นเพลงน้องๆแทนสรุปเพลงนี้ของใครอ่ะกระแสดีแบบนี้นะครับผลงานปังมาขนาดนี้น้องๆเองมีความรู้สึกยังไงกับวงการทีป๊อปนะพี่จอยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหศิลปินเราเปิดบ้านต้อนรับเยอะมากก็ด้วยความที่ว่าวงเราเป็นวงน้องใหม่ใช่ไหมคะก็เราก็เลยแบบตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากที่มีคนคอยซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่เพลงที่แบบเขาปล่อย cover ของเราแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมันก็แบบมีผลตอบรับดีขนาดนี้พวกเราก็แบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะเพลงแรกเดบิวต์มาแล้วเพลง cover ดังทำมาแล้วแล้วเพลงใหม่ล่ะจะได้ฟังเร็วๆนี้หรือเปล่าต้องมีแหละก็กำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถามหน่อยว่าแบบซิงเกิลใหม่ก็จะเป็นสไตล์แบบไหนเป็นเต้นไหมเป็นช้าไหมอะไรอย่างนี้เผื่อแบบมีคนอยากเผื่อฟังเผื่อฉีกลุกอีกอันนี้สปอยอยู่เหรอไม่ฉีกสปอยอยู่เต้นหรอไม่ได้มองเลยไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เพลงนี้ก็จะเป็นฟิลกับเราจะกลับย้อนกลับมาจาก Y2K หน่อยก็จะเป็นแบบฟิลแบบ90อะไรอย่างนี้
แบบยุคแบบมันเรียกว่าแนว New Jack Swing ครับใช่ๆก็คือมันจะไม่ได้เร็วขนาดสอยแต่ว่ามันจะมีความที่แบบโยกโยกได้หน่อยก็รอโยกกับเพลงใหม่กันได้เลยนะคะวันนี้ติ๊กก็มาอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเขาได้มาร้องแล้วมาเต้นให้เราได้ดูกันนะคะสุดท้ายให้น้องๆฝากช่องทางการติดตามฝากผลงานใหม่ๆได้เลยกับแฟนๆรายการข่าวสามสีค่ะได้ค่ะก็ขอฝากซิงเกิลแรกของพวกเราไว้ด้วยนะคะเพลงสอยแล้วก็สเปเชียลซิงเกิลของพวกเราเพลงมองนานๆนะคะก็สามารถไปฟังได้ใน YouTube ช่อง Flip From Nua แล้วก็ช่อง Nua Official เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งวงที่น่ารักมากๆนะฮะทั้งแบบเฮ้ยทั้งการพูดคุยแล้วก็สนุกมากแล้วโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะบอกว่าผมได้มีโอกาสไปดูน้องเขาเล่นสดๆกันมาแล้วแล้วเขาแบบโอ้โหเก่งมากทุกคนจริงๆแล้วแน่นอนวันนี้มาเยือนข่าวสามสีทั้งทีนะครับน้องๆฟลิปก็มีโชว์พิเศษกับมองนานๆมาฝากเรากันด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้กันไปด้วยโชว์พิเศษกับเพลงมองนานๆจากฟลิปครับเอาไว้ที่กับ Daily C3 กันนะคะใครกำลังมีแพลนไปท่องเที่ยวกันบ้างเอ่ยตอนนี้ซีมีทริคใหม่บนแอป Messages ใช่แล้วเป็นแอปส่งข้อความเลยแหละบน iPhone ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินค่ะคุณและทำได้ง่ายเลยนะโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเลยค่ะก่อนอื่นเปิดแอปข้อความบน iPhone จากนั้นให้พิมพ์หมายเลขไฟล์ที่ต้องการส่งข้อความหาตัวเองซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้แต่ชื่อสายการบินแบบชื่อเต็มหรือตัวเล็กนะคะหรือชื่อย่อสายการบินและตัวเลขเมื่อเราได้ข้อความที่ส่งมาให้กดค้างข้อความที่ได้รับจากนั้นเรากดที่ Preview Flight เป็นการเปิดหน้าต่างแบบ Interactive โดยด้านล่างจะมีข้อมูลสำคัญมากๆบอกเช่นสถานะการบินเทอร์มินอลที่ขึ้นลงหมายเลขเกตเวลาขึ้นลงและสายพานรับกระเป๋าค่ะแน่นอนว่าข้อจำกัดก็มีหลายอย่างตั้งแต่ฟีเจอร์ใช้งานเฉพาะ iPhone เท่านั้นใช้งานได้กับสายการบินใหญ่ๆและสายการบินต้นทุนต่ำแต่สายการบินเล็กๆหรือสายการบินที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก็ไม่ค่อยมีข้อมูลขึ้นค่ะหากระยะเวลาห่างเกินไปก็จะไม่ขึ้นข้อมูลให้ด้วยนะคะก็ต้องใกล้ๆเท่านั้นล่ะค่ะยังไม่หมดเรื่องของความล้ำกับโลกเทคโนโลยีเท่านี้นะคะล่าสุดเนี่ยฟู้ดเทคค่ะในโลกเราค่ะมีอาหารที่เป็นการใช้เนื้อสัตว์ปลูกเขาบอกว่าเนื้อปลอมเนื้อปลอมแบบเนี้ยแต่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของความก้าวหน้าวงการอาหารเลยก็ว่าได้วันนี้ซีและเดลี่ซีทรีพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อปลาค่ะคุณเนื้อปลาตัวนี้ได้มาจากห้องแล็บ
ที่ได้มาตรฐานอาหารสดและเตรียมส่งขายจริงปีหน้าเนื้อสัตว์ปลูกเนี่ยมักจะถูกพัฒนาออกมาจากการไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตล่าสุดจิพามาดูตัวนี้ดีกว่าค่ะ Stakeholder Foods จับมือกับ Umami Meats พัฒนาเนื้อปลาเพาะในห้องทดลองแทนการใช้เนื้อปลาจริงๆทั้งทีมงานได้ใช้เนื้อเยื่อปลาหลายชนิดเพาะในห้องทดลองเพื่อสร้างกล้ามเนื้อไขมันเหมือนปลาเลยค่ะพบว่าเซลล์เนื้อเยื่อของปลาเก๋านั้นจะให้เนื้อสัมผัสและรสชาติเหมือนเนื้อปลาจริงๆมากที่สุดเลยค่ะกรรมวิธีก็คือนำเนื้อเยื่อที่ได้ไปเพาะก่อนจากนั้นนำมาผสมกับเทคโนโลยีไบโออิงค์ซึ่งมีส่วนผสมของโปรตีนพืชเพื่อให้กระตุ้นการผลิตไม่แพงจนเงินไปหมึกที่ผสมแล้วก็จะนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์3มิติอยากได้ปลาขนาดไหนรูปทรงยังไงสั่งได้ทันทีจากนั้นก็นำเนื้อปลาที่พิมพ์ออกมาไปทำอาหารทั้งทอดทำสเต็กจัดไปพร้อมตั้งเป้าจะขายจริงๆที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนในช่วงต้นปี2024แล้วค่ะอย่าลืมติดตามกันว่ามีเรื่องอะไรไฮเทคอัปเดตกันได้แน่นอนผ่านช่องทางของ TikTok CI Trade News เข้าไปกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ข่าวที่คุณชื่นชอบเราจะได้รู้ใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณคุณซีชัดประวีกับ Daily C3 ด้วยค่ะครับผมและย้ำกันหน่อยนะครับเย็นวันนี้แล้วพี่จอยชาวโคราชห้ามพลาดกันเลยนะครับกับบรรยากาศแห่งความสนุกสนานจะไปเยือนทุกท่านอีกครั้งนึงที่ Terminal 21โคราชจังหวัดนครราชสีมากับกิจกรรมคอนเสิร์ต3สีสัญจรครับต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่คอนเสิร์ต3สีสัญจรของเรายกทัพกลับไปเยี่ยมเยือนชาวโคราชบ้านผมเองพี่จอยการกลับไปครั้งนี้นะครับเราร่วมกับ Terminal 21โคราชนะครับในโครงการขับเคลื่อนโคราชพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนนะครับเตรียมนำเอาความสุขความบันเทิงไปเสิร์ฟให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงกันแบบจุใจเลยในส่วนของนักแสดงช่อง3ก็ไปกันเยอะด้วยนะครับมีน้องออกัสวชิรวิทย์น้องพีพีปุณปรีดีพระนางจากละครรักสุดใจใหญ่ตัวแสบนะครับหมอหลวงก็มีใช่ไหมพี่จอยพี่ต้อแพนนะครับหลิงหลิงน้องพามธนดลนะครับร่วมด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก3ศิลปินมีใครบ้างพี่จอยมีลำเพลินวงศกรเต่าภูสิทธิ์แซคชุมแพโอ้ยจัดแน่แล้วก็มีน้องๆของเราค่ะครับศิลปินจาก Star Search Idol ก็เตรียมโชว์ใหม่ไปโชว์ถึง2โชว์ด้วยกันและทุกคนจะได้ชมเป็นครั้งแรกที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสำหรับ2โชว์นี้นะครับแฟนๆของ Star Search Idol ไปเจอกันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีน้อง PP อนภัทรบรรเจิดศิลป์นะครับน้องไข่ตุ๋นยานรินทร์นะครับซึ่งเป็นศิลปินจากโครงการบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์กอรมน.กันด้วยนะครับกิจกรรมหน้างานนี้มีบูธเล่นเกมของแจกเยอะมากผู้สนับสนุนของเราเตรียมของรางวัลไปแจกแฟนๆเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับไปกันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับที่ Terminal 21โคราชนะครับมากันเยอะๆนะครับและที่สำคัญงานนี้เข้าฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมนะคะชุดพิธีกรจาก Royal Ivy Regatta และ Misty Mink ค่ะวันนี้จอยกับน้องอาร์มลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ